Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to English class นะคะก็ยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่วิชาภาษาอังกฤษใน part ที่6คาบที่6ของเรานะคะก่อนเข้าคาบนะคะครูก็ได้ให้นักเรียนฟังคลิปนะคะเพื่อเป็นการผ่อนคลายในการเรียนของเรานะคะในเรื่องราวของคลิปนะคะก็ได้สอนให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทักทาย Hi Hello นะคะก็ทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะเรียนภาษาอังกฤษขึ้นมากขึ้นใช่ไหมคะโอเคทีนี้ในวันนี้นะคะในพาร์ทที่6ของเราเนี่ยเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเราจะเรียนเกี่ยวกับหัวข้อ let's talk นะคะ let's talk ก็คือการคุยการพูดคุยกันทีนี้เราลองมาฟังสำนวนนะคะวันนี้ครูจะมีสำนวนในการพูดคุยว่ามีอะไรบ้างนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปฟังสำนวนนะคะในเรื่องของการพูดคุยนั้นเราก็ลองมาฟังคำศัพท์คำใหม่นะคะซึ่งเราผ่านมาแล้ว5คาบนะคะคำศัพท์เราก็จะได้มากกว่าประมาณเกือบสัก50-60คำแล้วนะคะนักเรียนก็ฝึกฝนไปด้วยนะคะอาจจะไม่ต้องจำหมดนะคะบางคำก็เป็นคำที่เราคุ้นชินใช่ไหมคะโอเคก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็ไปฟังคลิปนะคะไปฟังการอ่านคำศัพท์นะคะซึ่งในหน้านี้นะคะก็จะอยู่ในหนังสือเรียนของนักเรียนนะคะในหน้าที่10นะคะให้นักเรียนเปิดไปหน้าที่10ในหนังสือเรียนนะคะพร้อมๆกันเลยนะคะแล้วก็ฟังไปพร้อมๆกันนะคะ Module 1 Let's talk 1 Vocabulary Listen to music Play board games Watch TV, a DVD Play chess. Do a puzzle. Board. Go to the cinema, theater. หลังจากที่เราได้ฟังการอ่านออกเสียงคำศัพท์นะคะจากเจ้าของภาษานะคะก็เหมือนเดิมนะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนไปฝึกไปทบทวนการออกเสียงนะคะการออกเสียงพยัญชนะนะคะให้เราออกเสียงให้ชัดเจนนะคะ
ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูความหมายไปพร้อมๆกันนะคะว่าคำศัพท์แต่ละคำที่เราเรียนที่เราฟังไปเมื่อตะกี้นี้แปลว่าอะไรดูคำแรกเลยนะคะ listen to music listen to music นะคะ listen to music นะคะคำนี้แปลว่าฟังเพลงนะคะซึ่งเราก็มักจะเป็นยังไงคะเป็นกิจกรรมที่เราทำในยามว่างนะคะต่อไปคำที่สอง play board game play board games play board games นะคะมาดูว่าแปลว่าอะไรเล่นเกมกระดานนะคะก็คล้ายๆกับเกมแล้วก็เป็นกระดานแล้วก็เราก็มีคล้ายๆกับหมากรุกนะคะแต่ก็ไม่ใช่หมากรุกนะเอาต่อไปข้อที่สามนะคะ watch TV watchTV นะคะแล้วก็มันจะมี slash นะคะมีทับแล้วก็จะมีคำศัพท์อีกหนึ่งคำเราสามารถใช้คำว่า watch นะคะจะเป็น watch TV หรือว่า watch DVD นะคะทีนี้มาดูความหมาย watch TV ก็แปลว่าดูโทรทัศน์นะคะส่วน watch DVD นะคะก็คือดู DVD นะแต่สมัยนี้ครูไม่แน่ใจว่า DVD จะยังนักเรียนรู้จักอีกไหมนะคะสมัยครูก็จะมีเป็นแผ่นซีดีไปเล่นในเครื่อง DVD นะคะก็ว่าไปนะโอเคต่อไปมาดูคำที่4คำนี้นะคะ play chess play chess play chess คำนี้ play chess แปลว่าอะไรอันนี้ก็คือเล่นหมากรุกนะคะเหมือนที่ครูอธิบายเมื่อกี้คำว่า board games กับplay chess คนละอันกันนะคะเล่นหมากรุกนะครับคำที่4นะคะโอเคต่อไปเรามาดูคำที่5ทีนี้เราก็มาดูคำที่5ของเรานะคะว่าคำที่5คืออะไรนะคะ do a puzzle do a puzzle do a puzzle นะคะ do a puzzle แปลว่าอะไรมาดูความหมายเล่นเกมปริศนาก็จะคล้ายๆกับคำปริศนาเป็นภาพใบ้ปริศนาก็ได้เราจะเรียกว่า do a puzzle นะคะต่อไปคำที่6 board 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 คำนี้ไม่ใช่เป็นการเล่นนะคะแต่เป็นความรู้สึกมาดูเบื่อ I am bored ฉันเบื่อนะคะฉันเหงานะคะ bored คำนี้แปลว่าเบื่อต่อไปมาดูคำสุดท้ายนะคะคำสุดท้ายก็คือ go to the cinema go to the cinema go to the cinema แล้วมันมีทับ slash ก็คือคำว่า theater theater นะคะ cinema กับ theater ความหมายอันเดียวกันนะคะเรามาดูว่าความหมายอะไรก็คือไปดูหนังนะคะ go toThe cinema ก็คือไปดูหนังหรือ go to the theater ก็ไปดูหนัง cinema กับ theater ก็คือความหมายอันเดียวกันนะคะโอเคทีนี้นะคะก็มาถึงสำนวนน่ารู้นะคะซึ่งคุณครูได้อธิบายให้นักเรียนฟังไปแล้วในข้างต้นนะคะว่าวันนี้ครูจะมีสำนวนอยู่2สำนวนด้วยกันนะคะสำนวนแรกก็คือสำนวนในการตอบรับนะคะแล้วก็สำนวนที่2ก็คือสำนวนในการปฏิเสธนะคะ2สำนวนนี้เราจะใช้ในกรณีที่มีคนชักชวนเราไปทำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งนะคะซึ่งถ้าเราสนใจเราก็สามารถตอบรับนะคะหรือถ้าเราไม่สนใจเราก็สามารถปฏิเสธได้นะคะทีนี้เรามาดูฝั่งของตอบรับก่อนนะคะว่าตอบรับมีสำนวนอะไรบ้าง1ก็คือคำว่า sure 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 นะคะชัวร์คำนี้หลายคนจะคุ้นชินกับการทับศัพท์เป็นภาษาไทยบางคนบอกว่าเอ้ยวันนี้เองจะไปเตะบอลไหมเราบอกว่าชัวร์แน่นอนก็คือเรามั่นใจว่ากิจกรรมนั้นเราสามารถทำได้นะคะเราก็สามารถตอบได้เลยว่า sure นะคะอีกสำนวนหนึ่งก็คือคำว่า great idea great idea ก็คือเป็นความคิดที่ดีนะคะอย่างเช่นสมมุติวันนี้นักเรียนเบื่อมากเรียนวิชาภาษาอังกฤษแล้วโอ้โหเบื่อนะคะนักเรียนครูบอกว่าวันนี้เราเปลี่ยนมาทำกิจกรรมเล่นเกมดีกว่านักเรียนบอกครูว่าโอ้ครู great idea นะคะเป็นไงคะสนใจนะคะเราก็ตอบรับไป
ทีนี้เรามาดูฝั่งของปฏิเสธปฏิเสธนี้อย่างเช่นเรากินข้าวมาอิ่มแล้วใช่ไหมคะแล้วเพื่อนเห็นเราเดินมาเพื่อนก็เลยแบบเฮ้ยวันนี้นายมากินข้าวกับเราไหมนักเรียนจะปฏิเสธยังไงไม่ให้เพื่อนเราเนี่ยมีความรู้สึกน้อยใจนะคะเราก็สามารถปฏิเสธนะคะไปว่า no thanks ไม่อยากขอบคุณนะพอดีว่าฉันเนี่ยอิ่มแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นสำนวนง่ายๆนะคะที่นักเรียนสามารถนำเอาไปใช้ได้นะคะทีนี้มาดูรูปภาพข้างล่างก็จะอยู่ในหนังสือของนักเรียนในหน้าเดิมนะคะซึ่งครูตัดภาพมาอยู่ที่หน้าจอนะคะเพื่อสะดวกในการดูนะคะเป็นสำนวนเป็นบทสนทนาง่ายๆที่เขาใช้สำนวนในการตอบรับและการปฏิเสธนะคะทีนี้เรามาดูนะคะว่าเขาสนทนายังไงนะคะทีนี้นะคะโอเคนะคะก็มีตัวละครอยู่2คนนะคะครูตั้งชื่อให้ว่าเป็นชื่อ1กับชื่อ2นะคะชื่อ1กับชื่อ2 1ก็ถาม2ไปว่า what's the matter what's the matter นะคะก็แบบประมาณว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้เธอเป็นไงสบายดีไหมอะไรประมาณนี้นะคะก็สามารถใช้สำนวนนี้ได้มันจะคล้ายๆกับสำนวนคำว่า how are you นะคะ how are you นะคะทีนี้2ตอบ1ไปว่า I'm boredI'm bored แบบเบื่อมากไม่รู้จะทำอะไรเนี่ยตอนนี้นะคะ1ก็เลยชวน2ไปทำกิจกรรมก็คือ let's watch a DVD let's watch a DVD งั้นเราไปดูหนังกันไหมไปดูหนังใน DVD กันไหมอะไรประมาณนี้2ก็ตอบ1ไปว่า great idea เป็นไงคะ2ก็สนใจนะคะแล้วก็ตอบรับคำเชื้อเชิญคำชักชวนของ1ไปนะคะโอเคเขาใช้คำว่าGreat idea ทีนี้นักเรียนมาดูกล่องข้างๆตรงนี้นะคะตรงนี้เขาก็สรุปให้เราสั้นๆนะคะว่า accept ก็คือการตอบรับนะคะก็มีคำว่า sure กับ great idea กับอันที่สองคือ refuse นะคะก็คือ no thanks ขอบคุณไม่หรอกขอบคุณนะคะอันนี้เขาก็เขียนสัญลักษณ์ไว้ให้นักเรียนด้วยนะคะเพื่อนักเรียนจะได้เช็คความถูกต้องนะคะโอเคนะคะเข้าใจนะคะเรื่องของการใช้สำนวนง่ายๆนะคะทีนี้นะคะเราก็มาดูในข้อที่2นะคะทีนี้เรามาดูคำสั่งก่อนว่าเขาให้เราทำอะไรนะคะ look and read then act out ก็คือให้เราดูนะคะแล้วก็อ่านหลังจากนั้นให้เราact ก็คือแสดงนะคะคือถ้าเราเรียนในห้องเรียนเนี่ยครูก็จะให้นักเรียนจับคู่แล้วก็มาสนทนากันนะคะเพื่อเป็นการฝึกบทสนทนาแล้วก็การใช้สำนวนนะคะทีนี้ด้วยความที่ว่าเราเรียนออนไลน์นะคะก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็ฟังครูสนทนาไปก่อนนะคะโอเคในตัวแสดงในการสนทนาเนี่ยในบทสนทนานี้นะคะก็มีตัวแสดงอยู่2คนนะคะก็จะมีชื่อเฟรดกับไมค์นะคะคนนี้ชื่อว่าเฟรดนะคะครูเขียนตัวย่อว่า F นะต่อไปคนเสื้อสีฟ้าแถบก็จะเป็นไมค์ครูเขียนตัวย่อว่า M นะคะโอเคไมค์เนี่ยเห็นเฟรดแบบดูหน้าเซ็งๆดูหน้าเบื่อๆนักเรียนสังเกตเฟรดนะคะไมค์ก็เลยทักทายเฟรดว่า Hi Fred What's the matterHi Fred, what's the matter? เป็นไงคะสวัสดี Fred เป็นไงมั่งอ่ะFred ก็แบบเบื่อมากใช่ไหม Fred ก็แบบ Hi Mike, I'm bored ฉันเบื่อมากไม่รู้จะทำอะไรนะคะทีนี้ Mike ก็เลยนั่งคิดอยู่ก็เลยชักชวน Fred ว่า Let's play a board gameLet's play a board games เป็นไงคะ play a board games เราเรียนแล้วใช่ไหมคะเมื่อคำศัพท์คราวที่แล้วก็คือมาเล่นเกมเนี่ยบอร์ดเกมกันไหมFred ตอบว่า no thanks เป็นไงคะเขาชักชวนเขาตอบรับหรือว่าเขาปฏิเสธคะ no thanks ไม่อ่ะขอบคุณมากเลยแสดงว่าเขาปฏิเสธใช่ไหมคะเขาใช้สำนวนในการปฏิเสธ No thanks ไม่เป็นไรขอบคุณมากเลยไหม I'm not good at board games นักเรียนดูสำนวนนี้ I'm not good at ถ้า good at
อย่างเดียวจะแปลว่าเก่งทีนี้มันมีคำว่า not แปลว่าไม่ใช่ไหมคะก็มันก็จะตรงกันข้ามกับคำว่า good at not good at ก็แปลว่าฉันไม่เก่งแทนที่ว่าเขาจะใช้ bad at เขาก็จะใช้คำว่า not good at ซึ่งความหมาย not good at ก็เป็นความหมายเดียวกันกับคำว่าbad at นั่นเองนะคะนักเรียนอย่าไปงงนะพอเห็นว่า not good at นักเรียนก็อ๋อ good at ไม่ใช่นะคะดูคำว่า not ด้วยนะคะมันแปลว่าไม่นะคะ I'm not good at board games ฉันไม่ค่อยเก่งในเรื่องบอร์ดเกมอะไรอย่างเงี้ยเล่นเกมบอร์ดนะคะทีนี้ไมค์ก็อ่ะงั้นไปทำอย่างอื่นก็ได้ถ้านายไม่โอเค let's watch a DVD งั้นถ้าบอร์ดเกมไม่เก่งก็ไปดู DVD กันไหมไปดูหนังกันไหมใน DVD เฟรดตอบว่าไงคะเฟรดตอบว่า sure great idea อ้อเป็นไงทีนี้เฟรดก็เลยแบบสนใจนะคะเป็นการตอบรับนะคะมีสองคำเลยคำว่า sure great idea นะคะอ่ะครั้งแรกไมค์ชวนไปเล่นบอร์ดเกมเฟรดตอบว่า no thanksไม่เอาไม่ชอบขอบคุณมากนะคะพอมาชวนครั้งที่สองก็ let's watch a DVD Frank Fred ก็ตอบว่า sure great idea นะคะอันนี้ก็เป็นบทสนทนาง่ายๆนะคะให้นักเรียนแยกระหว่างการชักชวนการตอบรับการปฏิเสธนะคะก็มันก็จะมีคำศัพท์ที่เราได้เรียนมาตั้งแต่ข้อที่หนึ่งนะคะเรื่อง vocabulary นะคะนักเรียนก็ได้รู้ความหมายนะคะ play a board game แปลว่าอะไร watch a DVD แปลว่าอะไรแล้วก็มีสำนวนที่เราเรียนเมื่อคาบที่ผ่านมาก็คือคำว่า not good at good at not good at แปลว่าไม่เก่งนะคะแยกให้ถูกนะคะแล้วก็มีคำว่า sure great idea โอเคนะคะหลังจากบทสนทนานี้แล้วนะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดนะคะจริงๆแล้วบางคนบอกว่าคุณครูขาแบบฝึกหัดของคุณครูมีทุกคาบมันมีทุกคาบค่ะแต่ว่ามันไม่ได้มีแบบ10ข้อให้นักเรียนทำ20ข้อนะคะบางแบบฝึกหัดก็3ข้อ4ข้อแล้วก็เป็นคำศัพท์ที่เราเติมแค่คำเดียวอะไรประมาณนี้มันไม่ยากนะคะโอเคทีนี้เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวครูจะอธิบายว่าให้เราทำแบบฝึกหัดในหน้าไหนด้วยนะคะโอเคไปดูกันเลยนะคะทีนี้ก็มาถึงโฮมเวิร์กนะคะก็คือแบบฝึกหัดนะคะนักเรียนก็เอาหนังสือแบบฝึกหัดมาเลยนะคะหนังสือแบบฝึกหัดนี้นะคะเอาหนังสือแบบฝึกหัดนี้แบบฝึกหัดของเราจะอยู่ในหน้าเดียวคือหน้าที่6นะคะแล้วก็ให้ทำข้อ1ข้อ2ข้อ3นะคะทีนี้เดี๋ยวดูคำอธิบายก่อนว่าให้ทำยังไงเปิดไปหน้าที่6จะเจอรูปนี้นะคะทีนี้มาดูข้อที่1ครูตัดภาพมาอยู่ที่หน้าจอของนักเรียนนะคะก็คือเขาบอกว่า look at the picture ให้เราดูในรูปภาพนี่รูปภาพนี้นะคะ1 2 3นะคะ and complete the sentences แล้วก็เอาคำศัพท์ของรูปภาพนี้เอามาใส่ลงในช่องว่างให้ประโยคนั้นสมบูรณ์นะคะอย่างเช่นข้อที่1 I'm bored ฉันเบื่อ Let's play เขาเล่นเล่นอะไรนักเรียนก็ไปดูรูปที่1ว่าเขากำลังเล่นอะไรนักเรียนก็เขียนคำศัพท์คำนั้นนั่นแหละเขียนลงไปในช่องว่างนะคะต่อไปข้อที่2 My cousin and Iplay my cousin and I play เล่นอะไรนะคะย่าลูกพี่ลูกน้องฉันเนี่ยกับฉันเนี่ยเล่นอะไรนักเรียนก็ดูรูปภาพรูปที่2นะคะแล้วนักเรียนก็เอาคำศัพท์ของรูปที่2เอามาเติมลงไปในช่องว่างนะคะให้สมบูรณ์นะคะต่อไปข้อที่3 I don't want a watchI don't want to watch ฉันไม่ต้องการดูอะไรนะคะ I don't want to watch watch เราใช้กับอะไรเราใช้อยู่2อย่างนะคะในคำศัพท์คือ TV กับ
DVD แต่ในรูปภาพเราเป็นรูปอะไรเอ่ยคะในรูปภาพเราเป็นรูปอะไรเอ่ยคะในรูปภาพเราเป็นรูปอะไรนักเรียนก็เขียนคำศัพท์คำนั้นลงไปในช่องว่างแล้วก็ let's do a นักเรียนก็ดูข้อที่3จะมีคำศัพท์อยู่2คำนะคะ let's do a ดูผู้หญิงคนนี้ทำอะไรนักเรียนก็เอาคำศัพท์คำนี้เติมลงไปนะคะโอเคต่อไปเรามาดูข้อที่2นะนะคะก็มาถึงแบบฝึกหัดข้อที่2นะคะเดี๋ยวครูจะอ่านคำสั่งให้ฟังก่อนนะคะข้อ2เขาบอกว่า read the dialogue and complete read the dialogue and complete ก็คือให้นักเรียนอ่านบทสนทนานี้นะคะแล้วก็ให้เติมบทสนทนานี้ให้ประโยคนี้มันสมบูรณ์นะคะทีนี้เราจะเอาตรงไหนมาเติมเราจะเอาประโยคไหนที่มาเติมนะคะก็ให้เราเอาประโยคที่อยู่ในกล่องสี่เหลี่ยมด้านบนนี้นะคะเอามาเติมลงไปในช่องว่างนะคะแต่ละข้อมีทั้งหมด4ข้อ4ประโยคด้วยกันนะคะนักเรียนสังเกตดูว่าบทสนทนานี้มันก็จะไปคล้ายกับบทสนทนาที่เราเรียนไปเมื่อตะกี้นี้นะคะทีนี้เดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้ดู1ข้อนะคะข้อที่1ง่ายๆนะคะ Hi Tony เด็กคนนี้ทักทายกัน Hi Tony หลังจากคำว่า Hi Tony เราจะเลือกอะไรไหนลองครูให้นักเรียนลองคิด1วินาที TikTok หมดเวลานะคะก็คือครูเติมคำว่า What's the matter นะคะ What's the matter ทักทายเขาก่อนถามเขาก่อนว่าเขาเป็นยังไงบ้างวันนี้นะคะ What's the matter okay What's the matter นะคะต่อไปข้อ2ข้อ3ข้อ4นักเรียนก็ไปเติมเองนะคะง่ายๆนะคะไม่ยากนะคะทำแป๊บเดียวก็เสร็จนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูแบบฝึกอันที่3นะคะต่อไปนะคะแบบฝึกหัดสุดท้ายข้อที่3นะคะข้อที่3นี้จะเป็นเรื่องของการฟังนะคะซึ่งครูถ้าใครมีถ้าใครฟังแบบธรรมดาเนี่ยอาจจะฟังไม่ชัดก็แนะนำให้ใช้หูฟังนะคะใช้หูฟังหรือว่าถ้านักเรียนยังฟังไม่ชัดก็ให้ผู้ปกครองฟังข้างนึงก็ได้ให้ผู้ปกครองช่วยบอกนะคะนะคะทีนี้มาดูข้อที่3เขาให้เราทำอะไรนะคะ listen and matchListen and match ก็คือให้เราจับคู่นะคะให้เราจับคู่ฝั่งนี้เป็นชื่อคนนะคะมีทั้งหมด4คนนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่เขาทำนะคะเขาบอกว่า listen and match find out what the children want to do นะคะให้นักเรียนจับคู่แล้วก็มีทั้งหมด4คนก็คือมีบ๊อบJane, Larry แล้วก็ Kate นะคะเขาก็สนทนากันทีนี้เราก็ฟังว่า Bob อยากทำอะไรนะคะฝั่งนี้นะคะฝั่ง ABC เนี่ยฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่เขาทำนะคะก็คือจะมี A watch a DVD B go to the cinema C listen to music D play a board game ทีนี้พอเราได้แล้วเราก็โยงเส้นเลยค่ะจับคู่นะคะจับคู่สมมุตินะคะสมมุติยกตัวอย่างบ๊อบจะทำบ๊อบอยากดู DVD ก็ watch a DVD นักเรียนก็โยงเส้นนักเรียนฟังก่อนนะคะแล้วก็ค่อยตอบคำถามนะคะโอเคอันนี้ครูยกตัวอย่างให้ฟังนะคะลบหมดเลยทีนี้นะคะโอเคฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้อีกครั้งนึงนะพอดีครูไปกดลบฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งชื่อของเด็กๆนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นกิจกรรมที่เขาสนใจอยากจะทำนะคะถ้านักเรียนฟังแล้วนักเรียนก็โยงเส้นจับคู่ได้เลยนะคะวันนี้การบ้านมีทั้งหมด3ข้อนะคะในหน้าเดียวนะคะโอเคนะคะ Workbook Module 1 Let's talk 3 Listen and match Find out what the children want to do 1 Hi Bob.What's the matter? Hi, Kevin. I'm bored. Let's watch TV. There's nothing good on TV. Let's go to the cinema then. Great idea.
2. Hi, Jane. What's the matter? Hi, Fiona. I'm tired. Let's listen to some music. Music relaxes you. Great idea. 3. Hi, Larry. What's the matter? Hi, Derek. I'm bored. Let's go to the park and play football. No, thanks. I'm not good at football. Let's play a board game then. Great idea! 4. Hi, Kate. What's the matter? Hi, Lucy. I'm bored. I've got a nice DVD. It's about wild animals. Let's watch it. Yes! Great idea! สุดท้ายแล้วนะคะฝากอีกครั้งหนึ่งนะคะงานของเราก็คือจะมีทั้งหมด3ข้อในหน้าเดียวนะคะก็คือแบบฝึกหัดข้อที่6ไอ้หน้าที่6 sorry นะคะแบบฝึกหัดหน้าที่6ข้อ1ข้อ2ข้อ3นะคะทีนี้นะคะเพิ่มเติมก็คือนักเรียนคนไหนที่ยังไม่ได้ส่งงานของคาบ1คาบ2คาบ3คาบ4นะคะแล้วก็คาบ5นะคะก็ช่วยนะคะขอความร่วมมือนะคะกับผู้ปกครองแล้วก็ขอความร่วมมือนักเรียนด้วยนะคะช่วงไหนที่เราเรียนไม่ทันในคาบนะคะเราก็สามารถดูย้อนหลังนะคะให้ทำส่งทยอยส่งก็ได้นะคะครูก็ไม่อยากจะไปแบบกดดันเยอะเกินแต่อย่างน้อยนะคะให้มีงานส่งให้ครูนะคะเพื่อที่ว่าครูจะได้เอาไปใส่ในคะแนนเก็บของเรานะคะในเรื่องของความรับผิดชอบนะคะอันนี้อันดับหนึ่งเลยถ้าเราส่งงานในออนไลน์ในช่วงเราออนไลน์เนี่ยเราจะได้คะแนนความรับผิดชอบส่วนในเรื่องของความถูกผิดแบบฝึกหัดหน้าไหนถูกผิดเดี๋ยวเราค่อยมาดูในช่วงเปิดเทอมนะคะเราก็ค่อยๆแก้กันไปโอเคนะคะสำหรับวันนี้นะคะในคาบที่6ของเราก็จบไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันอินชาอัลเลาะห์อาจจะมีคาบ7คาบ8นะคะก็ไม่รู้สถานการณ์โควิดเป็นยังไงบ้างนะคะก็ฝากทุกคนนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะอย่าลืมนะคะใส่แมสตลอดเวลานะคะอย่าทำเป็นเรื่องเล่นๆนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู